โอ้โหทำไมแดดมันร้อนขนาดนี้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในระบบจักรวาลเนี่ยประเทศไทยมันขั้นกลางอยู่ระหว่างพระอาทิตย์กับโลกของเราหรือเปล่านะครับล่าสุดนะฮะอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง43องศาเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้โรคที่ฮิตมากๆแล้วก็เป็นทุกๆปีนั่นก็คือโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดนั่นเองนะครับวิธีการรับมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็วิธีการรักษาต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้เพียวสรุปให้ฟังครับก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความเข้าใจก่อนว่าโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดเนี่ยคืออะไรครับมันคือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาและร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถระบายอุณหภูมินั้นออกได้ทันนั่นเองครับความน่ากลัวของโรคฮิสโตกนะฮะคือมันจะไปทำลายระบบต่างๆภายในร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนโลหิตนะครับระบบประสาทแล้วก็ระบบหายใจโดยคนที่ป่วยเป็นโรคฮิสโตกเนี่ยจะมีอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนชักหรือว่าหนักสุดถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ครับซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสัตว์เลี้ยงของเราก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสังเกตสัตว์เลี้ยงของเราด้วยว่าเขามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีอาจจะเป็นฮิสโตกได้ส่วนวิธีการป้องกันโรคฮิสโตกนะครับง่ายๆเลยคือ1ครับหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารถ้าไม่จำเป็นข้อ2ครับสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ3อันนี้หลายคนมักละเลยครับนั่นก็คือการดื่มน้ำบ่อยๆนั่นเองครับข้อ4ข้อสุดท้ายคืองดออกกำลังกายกลางแจ้งแต่ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นต้องออกจริงๆอาจจะแนะนำว่าไปออกในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปเลยดีกว่าครับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่เป็นฮิสโตกนะครับผมจริงๆถ้าจะให้แนะนำเลยคือเราต้องเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินครับแต่ระหว่างที่เรากำลังรอรถพยาบาลอยู่นะครับให้นำผ้าไปชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดตัวผู้ป่วยแบบหมัดหมานะครับเพื่อเป็นการระบายอุณหภูมิภายในร่างกายแต่ถ้าผู้ป่วยอยู่กลางแจ้งให้ย้ายตัวผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในร่มหรือถ้ามันมีลำธารลงไปแช่น้ำในลำธารก็ได้และเราต้องดื่มน้ำหรือว่าเกลือแร่เพื่อชดเชยน้ำที่เราสูญเสียออกไปด้วยที่สำคัญเลยก็คืออย่าดื่มน้ำเย็นเพราะอาจทำให้ร่างกายของเราช็อกได้ครับส่วนวิธีการรักษาโรคฮิสโตกนะครับหัวใจสำคัญของมันก็คือการลดอุณหภูมิของร่างกายลงให้เร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสเสี่ยงครับที่มันจะไปทำลายระบบต่างๆของร่างกายวิธีการแรกนำผ้าห่อน้ำแข็งแล้วก็มาวางไว้บนตัวนะครับรวมถึงตามข้อพับต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอด้านหลังข้อพับขาหนีบนี้วางให้ได้หมดเลยครับ2ครับเป่าลงไปที่บริเวณตัวของผู้ป่วยนะครับพร้อมกับฉีดละอองน้ำอาจจะใช้ฟอกกี้ก็ได้ครับเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของผิวของเราลงแล้วก็ให้มันระเหยเร็วด้วยและวิธีการที่3วิธีการสุดท้ายก็คือแช่น้ำเย็นครับเพื่อให้ลดอุณหภูมิของร่างกายลงให้เร็วที่สุดนั่นเองครับก็ต้องยอมรับนะฮะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดจริงร้อนมากๆด้วยนะฮะอย่าลืมสังเกตตัวเองแล้วก็อาการของคนรอบๆนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยถ้ามีอาการก็อย่าลืมใช้วิธีที่แนะนำไปนะครับและที่สำคัญที่สุดวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดเลยก็คืออยู่ภายใต้อาคารครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนั่นเองสุดท้ายนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสตรีมด้วยครับ